พยากรค่ะเราพบกันที่นี่รายการบ้านดวงนะคะรายการที่มีรวมสุดยอดหมอดูที่มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำรู้ทันสถานการณ์นะคะวันนี้อาจารย์นพพยากรมีสาระดีๆที่จะมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของปีชง2560ค่ะนะคะต้องบอกว่าหัวข้อของเราก็คือรู้ทันดวงปีระกา2560ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวันเดือนปีเกิดของท่านนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงของเราในปีนี้ชงหรือไม่นะคะโดยโหราศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีหลากหลายวิชาถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยปีนักษัตริย์จะบ่งบอกว่าชงหรือไม่นั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่เราจะดูปีชงเนี่ยเราจะดูจากดวงจีนดวงจีนก็คือโหราศาสตร์จีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปี2559ปีนี้คือปีวอกนะคะปีวอกจะส่งต่อไปถึงปีระกา2560ในวันที่เท่าใดนะคะปี2560นั้นเข้าสู่ปีระกาหมายถึงว่าคนที่เกิดในปีระกาจะมีนักษัตริย์อะไรที่ชงบ้างนะคะแล้วจะส่งผลกับเราเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าใดนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนนิดนึงนะคะโหราศาสตร์ดวงจีนเนี่ยเราจะผูกดวงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วเราก็จะรู้ว่าปีเกิดของท่านนักษัตริย์ปีใดนะคะท่านอาจจะเกิดปีเถาะหรือว่าปีระกาหรือว่าปีจอปีชวดใดๆก็ตามแต่ชงหรือไม่อันนี้สำคัญนะคะในปี2559ช่วงปลายปีเดือนธันวาคมเราจะเริ่มเปลี่ยนปีนักษัตริย์เป็นจากวอกไปเป็นระกาเริ่มที่วันที่21ธันวาคม21ธันวาคม2559แล้วเริ่มเปลี่ยนในเวลา 17:12 ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเกิดใหม่ในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเขาจะเป็นปีระกาทันทีในช่วงของวันที่22ธันวาคม2559เป็นต้นไปนะคะฉะนั้นยังมีคนสับสนอีกมากมายที่สงสัยว่าเอ๊ะฉันเกิดปีอะไรกันแน่นะคะวันนี้อาจารย์คู่จะนำสาระความรู้ดีๆมาบอกคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ให้เตรียมรับสถานการณ์ว่าปีนี้ถ้าเราปีชงเราจะแก้ยังไงนะคะท่านที่เกิดปีระกานะคะแล้วก็ท่านที่เกิดปีเถาะท่านที่เกิดปีชงในปีนี้ก็คือปีจอนะคะปีมะเมียปีชวดนะคะแล้วปี2560นี้เขาเรียกว่าปีระกาธาตุทองแต่พอเข้าสู่ปี60แล้วดิถีบนเป็นไฟฉะนั้นราคาธาตุทองจะกลายเป็นราคาไฟทันทีนะคะในราคาไฟเกิดเหตุการณ์ดีร้ายยังไงบ้างนะคะปีนักษัตริย์ที่ชงและปะทะรุนแรงมากที่สุดก็คือคนที่เกิดปีเถาะนะคะคนที่เกิดปีเถาะปีนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพมาดับหนึ่งเลยนะคะเพราะนั้นปีเถาะเนี่ยมันก็จะมีวิธีการปรับและแก้ดวงว่าจะทำอย่างไรนะคะนี่อาจารย์จะขอบอกว่าปีนักษัตริย์ที่ชงในปีนี้มีอะไรบ้างก่อนนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตรงนี้เตรียมปากกาและกระดาษจดนะคะเพราะว่าจะมีรายละเอียดที่จะทำให้คุณเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะปีเถาะนะคะชงปะทะแรงที่สุดนะคะอันดับ2ก็คือปีระกานะคะแล้วก็อันดับ3คือปีชวดอันดับ4ก็คือปีมะเมียม้าอันดับ5ปีจอนะคะเพราะนั้นนักษัตริย์ที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือว่าร่วมชงในปี2560ค่ะคนที่เกิดปีเถาะปะทะและชงแรงที่สุดนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะในปีนี้เขาบอกว่าตัวเองอาจจะต้องมีเรื่องของ
สุขภาพมีปัญหารุนแรงรวมถึงอุบัติเหตุการเดินทางไกลก็อันตรายนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอันนี้รายละเอียดเล็กๆที่อาจารย์บอกให้เตรียมตัวรับมือไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางไปไหนไกลๆหรือว่าต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างที่อยู่เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้พบคนแนะนำให้มีเพื่อนคนที่เกิดปีละกาขอโทษค่ะปีมะโรงปีมะโรงจะเป็นตัวช่วยนะคะช่วยให้คนปีเถาะเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากมะโรงนะคะดังนั้นควรจะพกสัญลักษณ์มะโรงมะโรงที่เป็นสีทองหรือว่าสีเงินนะคะสัญลักษณ์มะโรงคืออะไรแต่นี้จะเป็นตัวแก้ชงให้กับคนที่เกิดปีเถาะนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดปีละกาก็ชงเหมือนกันเป็นอันดับ2รองลงมานะคะตรงนี้บอกว่าการเงินอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็จะสูญเสียการเงินนะคะตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการหยิบยืมเงินการถูกยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนนะคะอันดับ3คนที่เกิดปีชวดจะมีความขัดแย้งนะคะแล้วการทะเลาะการเข้าใจผิดรวมถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักด้วยนะคะอันดับ4ต่อไปก็คือคนที่เกิดปีมะเมียม้านะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการถูกกระทบเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะรวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็สุขภาพเช่นกันค่ะอันดับ5ก็คือปีจอก็คือสุนัขนั่นเองนะคะจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกแทงรับหลังฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะการร่วมหุ้นลงทุนทำกิจกรรมใดๆร่วมกับผู้อื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทั้งหมด5นักษัตริย์ที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มของปีนักษัตริย์ที่ชงในปี2560นะคะต้องระมัดระวังเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีการปรับและแก้ไขด้วยเพื่อจะให้ดวงของเรานี้ เพิ่มเติมเนื้อนาบุญใหม่เข้าไปแล้วก็ลดทอนในเรื่องของปัญหาด้วยนะคะก่อนที่เราจะฟังในเรื่องของวิธีการแก้ดวงชงเนี่ยอาจารย์ขอพูดถึงปีนักษัตริย์ที่ดีที่สุดด้วยปีนักษัตริย์ที่ดีที่สุดในปี2560แล้วก็ส่งเสริมนะคะทำให้ได้รับสิ่งดีๆนะคะในปีนี้ก็จะเป็นปีมะเสงปีฉลูและก็ปีมะโรงนะคะคนปีมะเสงปีฉลูปีมะโรงเป็นกลุ่มนักษัตริย์ที่ดีที่สุดในปี2560ก็ถือว่ารอดตัวไปนะคะแต่ก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทแต่ว่าเราปลอดภัยอาจารย์แนะนำว่าเราปลอดภัยแล้วเราก็อย่าประมาทละกันนะคะฉะนั้นกลับมาพูดถึงคนที่ปีนักษัตริย์ชงทั้งหมด5นักษัตริย์ปีอะไรบ้างคะปีเถาะนะคะปีละกาปีชวดปีมะเมียและก็ปีจอนะคะดังนั้นคนทั้ง5นักษัตริย์นี้ในปีนี้ระมัดระวังวิธีดูแลและปรับดวงชะตาของคุณเพื่อแก้ดวงชงในปีนี้นะคะอาจารย์แนะนำว่าพอเข้าสู่ปีใหม่ในช่วงของเดือนมกราเป็นเดือนแรกของปี2560ขอให้คุณที่นักษัตริย์ชงทั้งหลายนี้ได้เสริมบารมีด้วยตนเองนะคะแล้วในภายในระยะเวลา1ปีขอให้ทำสิ่งนี้ทั้งหมด4ครั้งแล้วแบ่งออกเป็น3เดือนนะคะ3เดือนเดือนแรกก็คือมกราคมนะคะเดือนถัดไปก็คือเดือนเมษายนถัดไปก็คือเดือนกรกฎาคมและก็เดือนตุลาคมรวมแล้ว3เดือนทั้งหมด4ครั้งนะคะทำอะไรบ้างเราควรจะปรับดวงอย่างไรบ้างข้อที่1ถวายสังฆทานอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งนะคะน้ำมันทุกสิ่งอย่างให้ถวายโรงเจและโรงทานอันนี้สำคัญนะสังฆทานก็คือถวายพระสงฆ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารแห้งเนี่ยก็ถวายโรงเจโรงทานนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือว่ามูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะให้ทำนี้สำคัญมากอันดับที่3ก็คือปล่อยปลาการปล่อยปลาหรือว่าปล่อยชีวิตโคกระบือนะคะตรงนี้
ขอให้ทำ3อย่างในวันเดียวกันให้ครบไม่มีการผัดว่าฉันทำสังฆทานวันนี้พรุ่งนี้ฉันถึงจะไปทำบุญลงศพมะรืนนี้จะไปทำถ่ายชีวิตกระบือไม่ได้นะคะเราจะต้องทำวันเดียวให้จบนะคะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพื่อจะแก้ปีชงของคุณนั่นเองนะคะอันนี้ง่ายๆนิดเดียววิธีการแก้ปีชงแล้วก็อาจารย์อยากจะบอกในเรื่องของช่วงเวลาที่เป็นมงคลนะคะที่เป็นมงคลของคนที่เกิดปีเถาะในเมื่อคุณได้รับการชงปะทะจากปีรากา2560แล้วคุณก็ควรจะรู้ว่าช่วงวันเวลาและเดือนที่ดีที่สุดของคุณในรอบปีนี้คือวันเวลาและเดือนอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นการช่วยแก้ไขได้เบื้องต้นนะคะของคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยวันเวลามงคลที่ดีนะคะก็คือ5มีนาคมถึง4เมษายน5มีนาคมถึง4เมษายนช่วงนี้นะคะถ้าคุณจะเซ็นสัญญาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นหรือริเริ่มอะไรใหม่ๆตัดสินใจอะไรที่สำคัญก็ขอให้ทำในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันเวลาและช่วงเดือนที่ชงและรุนแรงที่สุดก็คือวันที่7กันยายนถึง7ตุลาคมของคนปีเถาะนะคะ7กันยายนถึง7ตุลาคมนะคะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมใดๆที่สำคัญเพราะช่วงเวลาที่บอกไปเนี้ยช่วงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายนะคะปีชงของคนที่เกิดนักษัตรจอนะคะวันเวลาเดือนที่เป็นมงคลก็คือวันที่8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนค่ะ8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนะคะและช่วงเวลาที่ชงและปะทะรุนแรงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นก็คือ5เมษายนถึง4พฤษภาคม5เมษายนถึง4พฤษภาคมของคนที่เกิดปีจอห้ามนะคะค่ะถัดไปคนที่เกิดปีชวดวันเวลาและเดือนที่เป็นมงคลนะคะก็คือวันที่8ธันวาคมถึง5มกราคม5มกราคมก็ปีถัดไปเลยนะคะ8ธันวาคมจริงๆเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี59แล้วนะคะ8ธันวาคมขออภัยค่ะ8ธันวาคมถูกต้องแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงของปลายปี59ไปถึง5มกราคม60อันนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเป็นเวลามงคลที่สุดของคนที่เกิดนักษัตรปีชวดนะคะและช่วงวันเวลาที่ไม่ดีต้องห้ามเลยชงปะทะกับคนที่เกิดปีชวดก็คือ6มิถุนายนถึง6กรกฎาคมค่ะนะคะ6มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนะคะปีนักษัตรถัดไปคือปีรากาปีรากาธาตุทองนะคะวันเวลาที่มงคลและเป็นประโยชน์ในการทำธุรกรรมใดๆก็คือวันที่7กันยายนถึง7ตุลาคม7กันยายนถึง7ตุลาคมนะคะแล้วก็ต้องห้ามเลยก็คือในช่วงวันเวลาที่5เมษายนถึง4เมษายนค่ะ5มีนาคมถึง4เมษายนอันนี้คือต้องห้ามนะคะนักษัตรสุดท้ายเลยก็คือมะเมียนะคะมะเมียเลือกทำกิจกรรมดีๆในวันที่เป็นมงคลก็คือวันที่6มิถุนายนถึง6กรกฎาคม6มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนะคะและต้องห้ามเลยไม่ควรทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นในช่วงของ8ธันวาคมถึง5มกราคม8ธันวาคมถึง5มกราคมนะคะจริงๆก็คือเดือนธันวานั่นแหละแต่เราจะไม่เริ่มวันที่1เราเริ่มวันที่8ธันวาถึง5มกราคมจะสังเกตว่าแต่ละปีนักษัตริย์เนี่ยวันเวลาที่ห้ามเนี่ยจะไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนนั้นๆ นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงความสำเร็จหรือความสมหวังความราบรื่นหรือไม่ก็วันเวลาที่อาจารย์ให้ไปในวันนี้นะคะถ้าฟังไม่ทันก็คลิกเข้ามาชมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะรายละเอียดที่อาจารย์บอกไปทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เกิดในปีในปี2560ปีรากาธาตุไฟนะรากาไฟนะคะไม่ใช่รากาทองแล้วนะคะเดิมในตัวของรากาเขาเนี่ยเป็นธาตุทองแต่ปีนี้
ดีถีบนเป็นไฟเพราะฉะนั้นราคาไฟเขาบอกว่ารุนแรงมากโดยภาพรวมของประเทศเราก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุปัญหาใหญ่ๆในเรื่องของไฟไหม้เครื่องบินตกนะคะจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นในช่วงปีนี้รวมถึงดารานักแสดงคนที่มีชื่อเสียงจะมีข่าวมีปัญหาหรือว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพราะว่าคนที่เกิดปีนักษัตริย์ชงทั้งหลายเนี่ยเน้นเลยค่ะสุขภาพแล้วเถาะเนี่ยรุนแรงที่สุดนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจารย์ก็อยากเตือนและแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านเตรียมรับมือปีชงนะคะสิ่งที่อาจารย์บอกไปนั้นเป็นความรู้ที่ช่วยเหลือคุณในช่วงของปีชงนี้แล้วก็อย่าลืมไปแก้ดวงเสริมบารมีเติมเนื้อนาบุญใหม่ด้วยการทำบุญ3อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะแล้วทำในวันเดียวให้ครบด้วยนะคะวันนี้อาจารย์มีสิ่งดีๆมามอบให้คุณผู้ชมด้วยเพื่อแก้ปีชงนั่นเองการแก้ปีชงของเราคนที่เกิดปีนักษัตริย์4อย่างหรือคนที่ไม่ได้เกิดนักษัตริย์ที่อาจารย์บอกมาเนี่ยสามารถร่วมสนุกได้นะคะอาจารย์จะขอมอบเหรียญที่ระลึกองค์พิคเนตรัชกาลที่6มี2หน้านะคะของกรมศิลปากรซึ่งเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะอธิษฐานจิตดีๆคุ้มครองนะคะให้คุณมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขในปี2560สำหรับคนที่ตอบคำถามอาจารย์ได้ถูกแล้วโทรเข้ามาที่หมายเลข0836605656 0836605656นะคะคำถามใครที่โทรเข้ามา3คนแรกก่อนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญมงคลอันนี้นะคะคำถามมีอยู่ว่านักษัตริย์ปีใดที่เป็นปีที่ชงปะทะรุนแรงที่สุดในปีรากา2560ท่านใดตอบถูกได้รับเหรียญมงคลนี้ไป3ท่านแรกเท่านั้นนะคะทวนหมายเลขอีกครั้งนึงโทรมาที่0836605656นะคะ